ทริปนี้เราจะไปรัสเซียฮะเราจะไปล่าแสงเหนือซึ่งหลายๆคนคงไม่รู้แน่เลยว่าแบบรัสเซียเนี่ยก็ล่าแสงเหนือได้นี่รวยไหนฮะเราไม่มีสปอนเซอร์ไม่เอาสปอนเซอร์เหรอไม่มีคนติดต่อมาเสร็จกันที่มอสโกนะฮะที่ข้างนอกหนาวมากโอ้ยหิมะเฮ้ยหิมะแบบเมื่อกี้ตอนเครื่องลงเครื่องแลนด์โอ้ยูอินชอร์ตโหยมีแต่คนมองก็นึกว่ามองอะไรอ๋อกูใส่กางเกงขาสั้นโคตรน่ะเห็นไหมทักกูอีกแล้วโอเคโอเคหนาวหนาวมาก How the photo I will send to Daria It's like all made from wood Like all traditional somethingวันนี้หิมะเพิ่งตกโอ้โหรูปสวยมากเลยอ่ะคืนนี้เราจะพักกันที่ Smart Business Hotel อันนี้คือโรงแรมที่เราจะพักนะครับเราพักที่นี่ทุกคืนเลยเนี่ยห้องดูเล็กกระทัดรัดจิ๋วจิ๋ว นี่คือตอนนี้ประมาณ8โมงครึ่งเนี่ยคนเขาก็เริ่มไปทำงานกันแล้วนะแต่แบบดวงอาทิตย์มันยังไม่ขึ้นเลยดูเดี๋ยวเอาให้ดูกันนี่เห็นไหมนี่คือช่วง8โมงครึ่งนะมันประมาณลบ7องศาในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะมีโพล่าไนท์โพล่าเดย์ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงโพล่าเดย์เนี่ยคือหน้าร้อนจะไม่มีกลางคืนฮะคือที่นี่คือจะมีดวงอาทิตย์แบบ24ชั่วโมงแล้วถ้าเป็นโพล่าไนท์เนี่ยก็จะไม่มีกลางวันก็คือที่นี่เนี่ยจะอยู่แบบมืดๆตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางที่จะไปคินิบี้เมาน์เทนนะครับแม่งขาวมากอะดูดิดูดิหุ้ยมีคนมาแคมปิ้งตรงนั้นด้วย This camping right That's a fishman It's a fishman Oh fishman Oh What? Удочка Oh Будешь ловить Половит Таиланд Say something to Thailand А в ThailandGdzie ja była, na kusty glidziela, choć w kustach ja nie była, no tak туда chciela. Давай, счастливо. ได้มากี่ลาโป้ไหนโชว์เงินรัสเซียหน่อยไม่โชว์หนาวเดี๋ยวไปซื้อซิมต่อใช่อินเทอร์เน็ตอันนี้เท่ากับกี่บาท500บาทซื้อซิม100นึง100บาทเองเหรอใช่ไงอุ้ยถูกมากเลยอ่ะ6จิกเออมากับ Arctic Freedom แล้วอันนี้มันจะรวมลันช์นั่นคือหมู่ที่เนี่ยมันจะมีสโนว์วิลเลจอยู่ข้างในคือมันจะเป็นแบบเป็นเมืองน้ำแข็งอ่ะก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูแต่ละจุดกันว่ามันสวยงามขนาดไหน Let's go ตลกอ่ะโอ้ยพอออกมาข้างนอกมันก็จะเป็นแบบสเตจูนะฮะอันนี้เป็นรูปพินอคคิโอยิ่งโกหกมากเท่าไหร่จมูกยิ่งยาวมากเท่านั้นหุยดูอย่างนี้ไม่รู้เลยอ่ะมันขาวไปหมดตอนนี้เรามาอยู่ที่ที่เล่นสโนว์บอร์ดอ่ะคือซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าว่าไง Turn off because of the strong wind soลมแรงใช้กระเช้าขึ้นไม่ได้สกีรีสอร์ท1วาวเวอร์เนี่ยถ้าสโนว์บอร์ดแล้วก็สโนว์บูทเนี่ยรวมกัน500คือถูกมากอ่ะ1ชั่วโมงจ่าย200บาทแรงแรงมันไม่มีความ
แรงอะไรทั้งนั้นเลยกูมาเล่นอะไรเนี่ยด้วยความที่โนล่ามันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเคเบิลคาร์ใช้ไม่ได้เราเลยต้องเดินขึ้นมาดูความสูงลมแรงมากอะคนชอบที่เนี่ยชอบมากดูดิเล่นจนเขาเปิดไฟแล้วอ่ะรถติดออกไม่ได้เมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ที่ Big Woods Ski Resort ครับเป็นอะไรที่แบบสนุกมากแล้วก็ถูกมากๆด้วยอย่างที่บอกไปตอนนี้นะครับเรากลับมาที่ห้องแล้วเดี๋ยวเรานัดกับไกด์อีกคนหนึ่งก็คือจริงๆก็มันเป็นบริษัทเดียวกันแหละของ Arctic Freedom ฮะเดี๋ยวเขาจะส่งคนมาอีกคนหนึ่งชื่อวาซิลนะจะมารับเราไปล่าแสงเหนือพอมาช่วง Hunt Aurora เนี่ยมันก็จะไม่ใช่แบบเป็น private นะคือมันก็จะรวมๆกันไว้เพราะว่าคือเหมือนทุกคนที่มาที่เนี่ยก็ต้องการที่จะมาดูแสงเหนือเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้มันไกลจากเมืองเท่าไหร่ไอ้นี้เป็นจุดที่2แล้วนะจุดที่2เรายังไม่เจอเลยอะเพราะว่าเหมือนว่าวันนี้หมอกมันแบบไม่ใช่หมอกดิแบบเมฆมันแบบบังฟ้าหมดเลยตอนนี้กี่โมงวะประมาณ5เที่ยงคืนแล้วตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะแล้วอากาศข้างนอกแบบติดลบน่าจะประมาณสัก7นะประมาณ7องศาคือแบบหนาวซึมเข้ามารองเท้าซึมมาวันนี้น่าจะไม่เจอนะแต่เดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเจอก็คงเห็นกันนะแต่เราอยู่ที่นี่ประมาณ3คืนมันต้องเจอ